สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราแล้วก็ Not So Berry Legacy Challenge นะคะแต่ว,ว่าวันนี้จะไม่ได้มาเล่นเกมเพลย์อะไรเนาะเป็นเอ,อเอพิโซดที่มาขั้นกลางนะคะเพราะว่าคุณ Supreme Berry หรือว่า Generation ที่2ของเราเขาเพิ่งโตในเอพิโซดที่แล้วนะคะแล้วก็เราคิดว่าเซฟไฟล์ของ Not So Berry เนี่ยเราจะใส่สกินให้เขาทุกคนเลยนะคะเพราะว่าคุณแม่ทั้งคู่เนี่ยใส่สกินทั้งคู่เลยก็เดี๋ยวขอมาลุยกันที่น้องโรก,ก่อนเลย เรามาดูกันนะเราจะไม่ได้ไปเปลี่ยนอะไรคุณโรกมากมายนะคะเราแค่จะมาเติมสกินดีเทลอันนี้ให้เขานะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์สกินดีเทลอันนี้ไว้ให้คุณผู้ชมใน description box ด้วยนะคะเพื่อคุณผู้ชมอยากจะโหลดครอบครัวนี้ไปเล่นเนาะจะได้มีสกินไปใส่นะคะพอใส่สกินแล้วก็คือสวยเลยอะ่ะโอ้โหปากนี่คือแบบโอ้โหสวยมาก คุณผู้ชมอย่ามาว่าหุ่นซิมของดิฉันนะคะในความที่ตุตะขนาดนี้เพราะว่าคุณทิฟฟานี่สามารถทำยาสลิมม i f ไฟหรือสลิมมี่ฟ s ีสลิมมี่วอตเอเวนั่นนะคะเดี๋ยวเราก็คิดว่าจะทำยาให้น้องๆหนูๆน,นะคะได้กินกันแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มาจัดการอะไรกับคุณสุพรีมเลยเดี๋ยวเรามาแต่งไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ระหว่างนี้นะคะที่คุณมีกําลังจะแต่งคุณโรกเอ้ยไม่ใช่คุณสุพรีมไปด้วยเนาะก็จะมาอ่านกฎกติกาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันด้วยนะว่าในเจเนเรชันที่2เนี่ยจะต้องทําอย่างไรบ้างอุ๊ย พอใส่สก,กินคือนี่ล่างโคนของแม่ทิฟชัดๆเลยคุณผู้ชมคุณสุพริมเราเลือกคิวอันนี้ให้ดีกว่าในเจเนเรชันที่2เนี่ยเขาก็บอกว่าเธอเนี่ยมีทุกอย่างที่เธอต้องการแล้วนะแต่ว่าเธอก็ยังอยากจะแบบได้มากกว่านี้อีกอะในวัยที่เป็นวัยอดั้์นะคะก็คือวัยทำงานเนี่ยเนาะก็จะมีอะไรที่เป็นเกี่ยวกับร l เลชั่นชิพเนี่ยแบบ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นแบบเป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีสําหรับการที่มี r e ร a เลชันชิพเท่าไหร่นะคะแล้วเธอน่ะก็ยังจะต้องหมกมุ่นจดจ่ออยู่กับหน้าที่การงานของเธอด้วยนะคะถ้าเรามีเทรดเวิร์กอะโฮลกเนี่ยนะก็คือคุณสุพรีมเนี่ยก็จะได้ไปครอบครองกันเลยทีเดียว คุณสุพรีมเนี่ยก็จะไม่มีสัญชตาตญาณความเป็นแบบผู้ปกครองกับลูกเลยก็คือเป็นเป็นผู้ปกครองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนั้นนะนะคุณผู้ชมแต่ว่าคุณสุพรีมเนี่ยก็จะรักลูกของเขาสุดหัวใจเลยเทรดที่คุณสุพรีมจะมีนะคะก็จะมีความเป็นคนหัวร้อนเนื้อฮอตเฮเดนะคะแล้วก็เป็นคนโรแมนติกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนสโนบนะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าสโนบคืออะไรแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลือกให้เขานะคะ ก็จะเป็นคนหัวสูงเนาะก็จะแบบไม่ค่อยชอบอะไรที่มัน low quality item อะไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบต่ำกว่ามาตรฐานเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ประมาณว่าเป็นคนหัวสูงแหละแล้วก็จะมีความสุขมีความมั่นใจที่ได้อยู่ท่ามกลางคนหัวสูงด้วยกันซึ่งเราคิดว่าเดี๋ยวเทรดเนี้ยพอโตเป็นอย่างอ d ดาวแล้วเราค่อยเลือกให้เขานะคะ เราจะเริ่มให้คุณสุพรีมเนี่ยทำแอสเพอเรชันตั้งแต่วัยทีนเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าคุณสุพรีมเขาจะต้องเป็นคนที่เป็นซีเรียลโรแมนติกแอสเพอเรชันใช่ไหมคะการที่คุณสุพรีมจะมีแฟนหรือว่าการที่จะแบบตกไปอยู่ในหลุมรักกับหลายๆคนเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าชีจะจริงจังหรือเปล่าแต่ด้วยตามบทแล้วอะก็คือไม่ได้จริงจังอะก็แค่แบบก็คือมีเยอะๆอะคุณผู้ชมเข้าใจไหม <c oughs> เน้นจํานวนอะไม่ได้เน้นคุณภาพอะคุณผู้ชม ก็เลยว่าจะให้ชีเนี่ยเริ่มเฟลท์หรือว่าเริ่มทำแอสเพอเรชันกับซิมที่คุณผู้ชมนะคะส่งเข้ามาเล่นกับเรานั่นเองระหว่างนี้ขอคุณจีมีนะไปแต่งหน้าแต่งตาให้น้องก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่ากฎกติกาที่เหลือให้ฟังกัน นี่ก็คือชุดของคุณสุพรีมในทุกๆวันนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดให้คุณผู้ชมดูนะคะกดของเจเนอเรชันที่2นะคะข้อแรกเลยนะคะก็คือจะต้องมีลูกแค่คนเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จะต้องมาสเตอร์ในอาชีพ politician นะคะหรือว่าเป็นนักการเมืองที่แบบเลเวลเต็มแม็กซ์เลยนะคะแล้วก็ต้องทำ a อส i r เรชัน s e r ร a l r ล m a โรแมนตนะคะให้ได้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปนะคะแล้วยังจะต้องมาสเตอร์ในคาริสม a าสกิลด้วยเนาะแล้วก็กฎข้อต่อไปนี่คือเราแบบ ตื่นเต้นมากเลยอ่ะคือคุณผู้ชมจะต้องทิ้งนะคะคู่ชีวิตของคุณผู้ชมในขณะที่กําลังจะแต่งงานไว้ที่แท่นปรัม,มาพิธีนั่นเองนะคะการที่เราจะอินเทอร์แอคชั่นในเมนูนี้ได้เนี่ยก็คือจะต้องเกิดขึ้นในวันงานแต่งเท่านั้นอันนี้อยากเล่นมากเพราะว่ายัางไม่เคยเล่นเลยนะคะแล้วคุณก็จะต้องแต่งงานอีกครั้งหนึ่ง ในช่วงชีวิตของคุณในขณะที่คุณเป็นเอลเดอร์ก็คือเราจะต้องแบบแต่งงานดีๆให้เขาอีกทีหนึ่งอะตอนที่เขาเป็นวัยเอลเดอร์แล้วเป็นไงแค่กฎกติกาก็น่าเล่นแล้วอ่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้เราไปดูซิมที่คุณผู้ชมส่งมาเล่นกับคุณหมีหม,มีกันดีกว่า นี่ก็คือซิมของคุณผู้ชมที่ยังไม่ทั้งหมดนะคะถ้าทั้งหมดคุณผู้ชมมีบอกว่าต้องกด include custom content ให้ด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่นะแต่ว่าเออทำไมมันติ๊กว่ามันจะต้องอยู่ใน custom content ก็ไม่รู้ซึ่งสิ่งนี้คุณมีก็เจอมากับตัวเหมือนกันนะคะเข้าใจได้เรามาลงครอบครัวแรก,กกันก่อนเลยนะคะจากคุณชับบี้มีเนาะเขาเลือกเป็นคนนี้นะเขาส่งมาสองอันแล้วคุณมีก็เลยไปถามเขาในไลฟ์ไลฟ์หนึ่งเขาเลือกว่าเอาครอบครัวนี้นะคะเป็นฝาแฝดนะแล้เอาไปลงกันเลย ด้วยความที่คุณผู้ชมทำซิมส่งมาเร็วเราก็เลยจะเอามาลงในเมืองที่เป็นแมปเดียวกับที่คุณสุพรีมอยู่นะคะเราก็คิดว่าถ้าครอบครัวไหนไม่สำคัญอย่างเช่นมาโควิดอย่างเงี้ยสำคัญเพราะว่าเรามีซีนกับเขาวไว้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็ยังเอาเขาวไว้เนอะแต่ว่าถ้าครอบครัวอย่างรอเลนอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบมีความสัมพันธ์ใดๆด้วยกันเลยอ่ะอาจจะแบบเตะเขาออกแล้วเอาซิมคุณผู้ชมลงไปแทนนะคะบ้านนี้ไปอยู่แทนที่ที่นี่ดีกว่าลงไปเราหนึ่ง ต่อไปนะคะจากคุณ CCY วฮีนาโกนะคะครอบครัวนี้คุณมีแอบบอกว่าคุณมีชอบมากดูเขาแต่งซิมสิคุณชมแต่งสวยมากเลยนะคะเราจะมาลงครอบครัวนี้ไว้ที่เนื่องจากมีคนเยอะเนาะคุณมีก็เลยขออนุญาตเตะครอบครัวนี้ออกไปนะคะแล้วเอาครอบครัวคุณฮีนาโกลงไปแทนเนาะ อันนี้เป็นครอบครัวของคุณเต u ร์สเดย์นะคะได้ส่งมาร่วมกับคุณมิในหลายๆครั้งเลยไปอยู่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่าคนน้อยเนาะคุณเตร์สเอาบ้านหลังเล็กๆไปละกันนะได้มาร่วมกับคุณมิในการเผาบ้านด้วยนะคุณเตร์สเป็นตัวหลักเลยทีนี้แแบบนี้มัน,ม,นมันเต็มแล้วอะคุณผู้ชมมันไม่สามารถไปลงตรงไหนได้อีกแล้วนะคะเดี๋ยวคุณมิก็จะขออนุญาตย้ายไปแมบ c คอปเปอร์เดลนะคะเพราะว่าอยากจะให้ซิมของคุณผู้ชมเนี่ยไปบะกกันในโรงเรียนไฮสคูลนั่นเองซึ่ง จะเจอไม่เจออันนี้แล้วแต่พรหมลิขิตเลยนะคุณมีมาลงให้ดูเฉยๆว่าคุณมีได้ลงของคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะคะครอบครัวนี้ก็ไปอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วกันนะลุยไปเลยค่ะครอบครัวภูคุณมีขออภัยไม่ได้อ่านชื่อคนที่ส่งมาให้เลยครอบครัวภูจากคุณพิมพ์ะการนะคะต่อไปเป็นของคุณเอ่อชื่อแกลอรี่ดีชื่อนี้นะคุณมีอ่านไปอจริงของอ่านว่าพ P พแล้วกันนะคะชอบชื่อตระกูลมากชื่อตระกูลว่าสาธุแฟมิลี่คุณผู้ชม ชอบมากอ่ะเดี๋ยวจะเอามาลงแดนบ้านสกูลซิดนี์อู๋ลูกเด็กเลดแดงเยอะมากแม่ไปออกไปต่อมานะคะก็มีคนที่รีอัปโหลดของคุณเตอร์สเดย์มาซึ่งคุณมีขออนุญาตไม่ไปยุ่งกับอันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นของคุณเตอร์สเดย์เขาเนาะเราถัดมากันที่ของคุณแกลลี่ไอดีนี่นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นของคุณเซเลน่านะคะของคุณเซเลน่าก็ส่งมาแบบหลากหลายสีสันแล้วก็หลากหลายทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวแปะลงไปค่ะ เราจะเอาตระกูลฮาโจออกไปนะแล้วเอาของคุณเซเลนาใส่เข้าไปแทนนะคะที่มาลงในในแมปไฮสกูลอ่ะในคอปเปอร์เดลอ่ะเพราะคิดว่าอาจจะมีโอกาสได้เจอกับคุณน้องสุพรีมเยอะกว่าที่จะไปลงในแมปอื่นนะคะคิดว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าในโจทย์ก็ให้คุณผู้ชมสร้างซิมเป็นเวัยทีนมาเนี่ยแหละเพราะเราจะเริ่มเล่นกันจากทีนต่อไปนะคะจากคุณพานาโกซานะคะตระกูลลาเมงทำสักคุณมีฮิวเลยคุณผู้ชม เราก็จะลงไปให้ในเมืองเนาะใกล้ๆกับร้านทริฟทีกันไปเลยนะคะมากันที่คุณออโราสลิปปี้คุณม้เห็นว่าคุณออโราได้สับมิดตัวใหม่มาเพราะฉะนั้นตัวนี้คุณมีขออนุญาตข้ามไปนะคะแล้วก็มาเจอกับคุณเอ่อมาร์คเจศูนะคะกับหรือคุณจุดๆๆนั่นเองอดีตฉันก็มมดแต่ไปอ่านแกลเลอรี่ไอดีเขาอุ้ยขอบคุณคุณจุดๆๆมากเลยนะคะพวกนี้แหละจะทําให้ NPC ในอนาคตของเราหน้าตาดีแต่ว่าจะลงที่ไหนนะสิเพราะว่า เพรสคอตเนี่ยต้องมีเนื่องจากคุณเอมมี่มีซีนไปแล้วกับคุณโรบเบอร์รี่เนาะของคุณจุดๆเราลงตรงนี้ให้ละกัน <c oughs> มันเป็นที่ว่างอะคุณผู้ชมขอญาตนะเอ้ <c oughs> แต่ว่าที่ว่างในเมืองทาโทซ่าก็มีนี่ใช่อยู่ริมเลเลยริมเลแบบที่ไม่มีบ้านดนะ้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวเอามาลงให้นะคะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราคิดว่าจะไปเดินบัมกันในเกมเพลย์เนาะ บิมทะเลก็จะได้เป็นตระกูลของคุณที่ชื่อว่าชนการนะคะหรือตระกูลฟอร์สนั่นเองนะคะขอญาตให้ซิมของคุณผู้ชมลงไปอยู่ริมเลนนะคะลงไปค่ะคนถัดมานะคะก็เป็นซิมของคุณจูนคุณจูน17นะคะ ตระกูลใหญ่พอสมควรเลยอ่ะเดี๋ยวต้องหาที่ลงคอปเปอร์เดลละเต็มแล้วคอปเปอร์เดลละเต็มแล้วแต่ทีนี้คุณมีว่าพอคุณสุปรีมเนี่ยโตเป็นวัยยังอะดาวคุณมีจะให้ไปอยู่ในซานไมชูโนนะคะก็เลยคิดว่าจะมาลงสิมของคุณผู้ชมไว้ในซานไมชูโน่ด้วยเป็นครอบครัวที่คนเยอะเรามาลงไว้ในที่แห่งนี้แล้วกันนะคะแทนคุณราโซยาลงไปค่ะต่อมาเป็นของคุณคุมามินนะคะเป็นตระกูลฮอลลเดย์อุ๊ยล่อมา ต้องพิมพ์ให้หน่อย I love this one Thank you คุณผู้ชมคุณมีอาจจะพิมพ์สั้นนิดนึงเนาะเพราะว่ากาลังอัดคลิปอยู่ด้วยแต่ว่าอยากให้รู้นะว่าดูทุกคนชอบทุกคนบางคนหลังๆอาจจะกดแค่หัวใจให้ไม่ต้องน้อยใจกันไปนะคะความรักที่คุณมีมีมีอย่างทั่วถึงอุ๊ยอันนี้ตระกูลของคุณมิสเตอร์อ่ะเป็นเพื่อนของคุณทิฟฟานี่เราก็จะเว้นไว้แล้วกันนะคะแล้วทำไมตระกูลเขาใหญ่จังทำไมอยู่ดีๆเขาถึงมีคนนู้นคนนี้มากมา,กายไก่กองเลยนะเราจะเอาตระกูลน,นี้ไปลงที่17เค้าเปิร์คเค้าเปเปอร์เฮาส์นะคะต่อมาเป็นของ คุณที่ชื่อว่าทิพปนะคะส่งมาเป็น the H family เนอะชอบมากเลยอะ่ะคนนี้คือสวยมากเลยอะ่ะชอบมากๆเลยคนนี้ก็หน้าตาดีคุณผู้ชมสร้างซิมกันแบบเก่งมากๆเลยแต่ว่าคุณผู้ชมพิมพ์อย่างนี้คุณมีอ่านไม่ออก <c oughs> ขอไปด้วยนะคะอ่ะไปลงไปเลยค่ะ ลงไปแทนคนนี้แล้วกันนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณผู้ชมที่ชื่อว่า Namas NWP นะคะตระกูลเมลอนนี้มากับแมวแล้วดูหน้าค่ะคุณผู้ชมยั่งสวยอะต้องเรียกได้ว่าสวยมากค่ะให้คุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่นะ j s ัสมินสวีทนะคะ ลงไปเลยค่ะหวังว่าจะได้เจอกันในเกมเพลย์นะคะเรามาถึงคุณออโร拉สลีปี้แล้วเนอะกับตระกูลที่ชื่อว่าเนิร์ฟหรือเปล่าเนิร์ฟเเหรอคะคุณมีอ่านถูกไหมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะสร้างซิมสวยมาก นี้ลงไปเลยบ้านนี้เราไม่ได้มีอะไรอินวอล์ฟกับเขาก็อีวิเขาออกไปนะคะแล้วเอาตระกูลของคุณผู้ชมลงไปแดนต่อมานะคะเป็นของคุณมิตตี้มิตตี้สินะคะแล้วดูตั้งชื่อว่า Mean girls นี่เอามากแกล้งคุณมีหรือเปล่าแต่สร้างสวยมากเลยนะสวยแล้วดูดีทุกคนเลยอะเออโซนนี้โซน s p i c ซ์มาร์เก็ตนี่เต็มแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ move กันมาอยู่ในที่ที่คิดว่าคุณสุพรีมจะมาลงจบที่นี่ อั t o ทานะคะเพราะว่าจําได้อยู่ว่าโซนนี้มันมีที่แบบแท่นโพเดียมไว้ให้ฝึกเนาะเราก็เลยว่าจะเอาซิมคุณผู้ชมเนี่ยแหละมาลงไว้ที่นี่แต่ว่าจะลงไว้ตรงไหนดีอยู่ดีๆก็ได้ห้องใหญ่ไปเลยอะเอาคุณโลโบออไปละกันนะคะครอบครวัวต่อมาเป็นครอบครัวริชมอนด์นะคะจากคุณสโนว์ไวท์บีเนาะน่าหลักมากสร้างสวยคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบสร้างสวยมากเอาไปอยู่ตรงข้ามกันเลยเนาะอยู่ที่ใหญ่ที่โตวหวังว่าซิมพวกที่เป็นวัยนจะมาสปอนในไฮสคูลเราก็จะมา จอกันจริงๆอะคือคุณมีไม่ได้คิดเลยอะว่าคุณผู้ชมจะแบบให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจในเกมเพลย์ที่คุณมีเล่นอยู่ขนาดนี้อันนี้เป็นของคุณโนแฮมโนแจมนะคะชื่อครอบครัวแจมแจมแฟมิลี่คนยอมมากเอาโต้เต็มแล้วนะคะเราก็ไปดูที่แลนกราบเนี่ยคุณมีคิดว่าจะให้คุณสุรีมมาลงจบที่นี่เนาะแต่ว่าก็เลยขอเอาครอบครัวนี้เก็บไว้ก่อนละกันแล้วให้มาลงที่ตรงนี้แทนได้บ้านใหญ่ไปเลยอยู่ดีๆก็ได้คอนโดที่ใหญ่แต่คนเขาเยอะเนาะ it's okay มากันถึง Grand Family นะคะจากคุณมีมิลค์มีมิลค์ชานะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมปะเราไปลงกันเลยให้เขาได้ไปอยู่ในด้านนี้ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันเต็มแล้วเะนาะอ๋อมันมีตรงนี้เหลืออยู่นะคะแต่ว่ามันสามชั้นเลยนะคุณผู้ชม <c oughs> แล้วปัญหาที่เจอก็คือตอนนี้ครอบครัวที Me ่จิมีมีเนี่ยมันเกินต้านไปมากเลยนะคะก็เลยต้องเอาออกไปใน Arthur House h o l d ก่อนนะคุณผู้ชมขออนุญาตจัดการตรงนี้แป๊บหนึ่ง โอเคเรียบร้อยแล้วแปลว่าเราจะไปลงเขาได้แล้วลงไปกันเลยค่ะสามชั้นไปเลยนะคะชั้นละคนไปเลยค่ะ <c oughs> อยู่กันอย่างยิ่งใหญ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวโซนต่อไปที่จะลงเดี๋ยวจะไปลงให้ในโซนแฟชั่นดิสทริกต์ละกันนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมส่งกันเข้ามามีแบบเกิน2ี่สกว่าท่านแน่นอนอะ่ะมันก็เลยเยอะแบบนี้เนาะถ้าได้อยู่ในที่ที่ไม่ถูกใจก็อย่าน้อยใจกันไปนะคะคุณมีแค่ภาวนาให้เราอะ่ะได้ไปเดินเจอกันในไฮสคูลจริงๆอะ่ะตระกูลสกายบลิงนะคะก็มาอยู่ตรงนี้กันเลยเนาะตรงนี้ เป็นของคุณเพนนีใช่ไหมเราเอาคุณเพนนีออกไปแล้วเอาคอรอบครัวของคุณผู้ชมลงไปแทนนะคะ อ๋อเราชื่อเขาชื่อ Sky ยซีบลิงนะชื่อไอชื่อแกลเลอรี่ไอดีหรือคุณผู้ชมจะเข้ามาดูซิมที่เอ่อคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยส่งมาให้คุณมีได้ในแฮชแท็กมีมี NSB Supreme ได้เลยนะคะครอบครัวต่อไปเป็นครอบครัว daily fam นะคะจากคุณ s t e ฟ Fanny Mew ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวยมากแต่ว่าสีเหลี่ยมๆนี้คุณมีอ่านไม่ออกอะแอมซอรี่นะอยากอ่านมากๆอ่ะไม่ว่าจะแบบคอมเมนต์อะไรคือคุณมีแบบอยากอ่านมากอุ้ยอันนี้เป็นเพื่อนคุณ Tiffany อะต้องต้องปล่อยชีไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาคุณคนนี้ออกไปจากตรงนี้ ครอบรัวเชียร์สจากคุณ P 1 5 1 0คือดูแบบดูไฮคลาสมากอุ้ยอุ้ย,ยสุพีมสุพีมไปตกหลุมรักเขาเดอะได้โปรดได้โปรดนะสุพีมแต่นี่นะเขาร้องเลยนะเขาร้องเลยนะอุ๊ยหล่อมากเลยอะใจละลายเลยอะ่ะต้องพิมพ์หน่อยแหล,ละ,ลใ,จละลใจละล,ะลายใจละลายใจละลละลายละลาย คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นคุณมีพิมพนะ์น่ะได้โปรดนะมาดูคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะงงว่าคุณมีพิมพ์มอะไรใจละลายละลาละลาย <laughs> ให้เก่าได้มาอยู่นะตรงนี้ละกันนะคะครอบครัวต่อไปเป็นของคุณคิมิจุใช่หรือเปล่าตระกูลเคลียร์นะคะเราพาเขาลงไปกันเลยนี่ลงไปโซนที่มันมีแผ่นดินไหวด้วยนะคุณผู้ชม <laughs> ครอบครัวสุดท้ายที่ส่งเข้ามานะคะก็น่าจะเป็นของคุณกาโบ คุณกาโบนะคะตระกูลกาโบหรือว่าคุณเฟอร์นิเดอร์ดแล้วคุณพิมพ์มาแบบนี้คุณมียากอ่านอ่ะคุณผู้ชมคุณมียากอ่านแล้วดูทำซิมดีสวยมากว้าว นี่คุณมีพิมพ์ให้สวยที่สุดๆวยที่สุดๆวย,วยในซอยหวังว่าคุณผู้ชมจะได้มาอ่านแบบที่แบบได้ยินเสียงคุณมีไปด้วยอา้าวมีคอนเทนต์ที่คุณมีไม่มีนั่นก็คือพ a ร k คแวร์บูฟเห็นตั้งแต่ตรงนี้เลยอะคุณผู้ชมไม่เป็นไรอะไร,ะไรล้นไปก,ก็ก็อย่าถือโทษกระโดดกันเลยอตรงนี้มันเต็มแล้วอ่ะคุณผู้ชมอาจจะต้องมูฟไปโซนนี้อันนี้เป็นตระกูลเพื่อนคุณทิฟเขาก็เก็บไว้นะคะ อเอาตระกูลนี้ออกไปแล้วเอาของคุณผู้ชมลงไปแทนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณมีมีก็ได้ลงซิมที่คุณผู้ชมส่งกันเข้ามาเล่นกับคุณมีทั้งมีอินคลูดคอสตอมคอนเทนต์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคุณน้องสุพรีมเนี่ยจะไปเดินเจอกับซิมของคุณผู้ชมในโรงเรียนแล้วก็อาจจะได้กระปุ กันถ้าคุณสุพีมเขาไปตกหลุมรักใครคุณมีก็จะจัดไปเลยลุยไปเลยหวังว่าจะได้เจอเซมคุณผู้ชมในเกมเพลย์จริงๆนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ